ทำบุญทำทานกันบังเถิดท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะเดินชนพระตายสร้างสมบุญไว้กันเสียบ้างโลกเราทุกวันล้วนแปรเปลี่ยนผันไม่จริงจังเดี๋ยวรถชนกันเดี๋ยวยิงกันบ้างข้าฟันกันจังไม่ว่าที่ไหนทำบุญทำทานกันบังเถิดท่านเชื่อผมพ่อแม่ตายไปนานนมอย่างชื่นและชมกุศลได้ทำบุญไม่สิ้นเราไปได้กินเมื่อยามตายจะหวงและห่วงสมบัติทำไมกักตุนไว้ให้ลูกหลานแย่งกันเช้าเช้าเพียงข้าวเปล่าก็ยังดีใส่บาตรกันเสียบ้างสิพระมาถึงที่ถึงบันไดบ้านหลบหน้าไปไหนเล่นมาเล่นไพ่ไม่เคยจะอันเล่ายากินได้สารพันแล้วทำบุญนั้นหมดกี่สตางค์ทำบุญทำทานกันบังเถิดท่านทั้งหลายถึงยากจนไม่เป็นไรเราก็ทำได้ไม่ต้องมั่งคั่งมาเข้าวัดดันฟังเทศเถิดท่านนั้นถูกทางเลิกหวยใต้ดินให้สิ้นสางกินบ้างเก็บบ้างเหลือใช้ทำบุญทำบุญทำทานกันบ้างเถิดท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะเดินชนพระตายสร้างสมบุญไว้กันเสียบ้างโลกเราทุกวันล้วนแปรเปลี่ยนผันไม่จริงจังเดี๋ยวรถชนกันเดี๋ยวยิงกันบ้างข้าฟันกันจังไม่ว่าที่ไหนทำบุญทำทานกันบ้างเถิดท่านเชื่อผมพ่อแม่ตายไปนานนมอย่างชื่นและชมกุศลได้ทำบุญไม่สิ้นเราไปได้กินเมื่อยามตายจะหวงและห่วงสมบัติทำไมกักตุนไว้ให้ลูกหลานแย่งกันเช้าเช้าเพียงข้าวเปล่าก็ยังดีใส่บาตรกันเสียบ้างสิพระมาถึงที่ถึงบันไดบ้านหลบหน้าไปไหนเล่นมาเล่นไพ่ไม่เคยจานเล่ายากินได้สารพันแล้วทำบุญนั้นหมดกี่สตางค์ทำบุญทำทานกันบ้างเถิดท่านทั้งหลายถึงยากจนไม่เป็นไรเราก็ทำได้ไม่ต้องมั่งคั่งมาเข้าวัดกันฟังเทศเถิดท่านนั้นถูกทางเลิกหวยใต้ดินให้สิ้นสางกินบ้างเก็บบ้างเหลือใช้ทำบุญก็ไม่ตัดใจเดินลงบันได
ี๋ยวเราคงจะเริ่มงานกันตอนตอนห้าโมงตรงนะคะท่านประธานบริษัทประเทศคุณพรตอนนี้ท่านกำลังกราบหลวงตาโบอยู่ที่ห้องรับรองนะคะกันรับไปทางอีกนิดนึงนะมาอีกนิดนึงโฟนพอพอดีมีอะไรจะเริ่มพิธีอะไรก็เริ่มได้แล้วมีอะไรก็ว่ากันเลยค่ะทุกคนกราบกราบหลวงตาพร้อมกันนะคะกราบกราบที่พวกเราได้มาวันนี้นะคะได้นิมนต์หลวงตานะคะมาวันนี้เพื่อที่จะร่วมกันนะคะทอดพระป่าช่วยชาตินะคะของพวกเราสมาชิก Royal Rainbow ทั้งหมดนะคะและสาธุชนทั่วไปนะคะบริษัท Royal Rainbow นั้นเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะขณะนี้เราได้มีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ60,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่พวกเราจะได้ร่วมกันนะคะสร้างกุศลผลบุญนะคะได้ร่วมกันช่วยประเทศชาติในวันนี้นะคะขอกราบนิมนต์หลวงตาค่ะโปรดให้ธรรมะค่ะ
ยันเรนโบว์ตอนฟังกำลังเทศกรุณางดการถ่ายภาพทั้งหมดนะเพราะเป็นอันตรายต่อการแสดงธรรมและผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรซึ่งเรื่องอย่างนี้มักมีอยู่เสมอในที่ต่างๆจึงต้องได้เรียนให้ทราบก่อนเทศวันนี้หลวงตามาในงานนิมนต์ของบริษัทโรเย่นเรนโบว์หรือเรนบ้าอะไรเราก็จำไม่ค่อยได้ก็เกิดมาแต่พ่อแต่แม่หลวงตาวัวไม่เคยได้ยินเรนโบว์เนี่ยมันอ่านไม่ออกนั่นมันเรนโบว์หรือเรนบ้าก็เลยสงสัยจึงได้อ่านแบบผิดๆถูกๆให้พี่น้องทั้งหลายฟังและกรุณาให้อภัยด้วยนะถ้าอ่านผิดนี่เป็นอะไรเรนโบว์หรือเรนบ้าอะไรตัวหนึ่งมันฉีกไปข้างบนเหมือนตัวบ้าว่างั้นมันก็มีเรื่องขบขันบ้างที่มนุษย์เราอยู่ร่วมกันมีแต่เรื่องเศร้าโศกเหงาหงอยใช่ไม่ได้ต้องมีเรื่องตลกขบขันลื่นเลิงบ้างเกลือปนกันไปโลกก็พออยู่ได้ วันนี้บริษัทแรมโบ้หรืออะไร อ่านทีไรมันก็ไม่ถูกสักที อ่านทีไรก็มันก็ไม่ถูกทีเลยเป็นการฝึกซ้อมบ้าขึ้นไปอีกนะอ๋อเรนโบ้นะบริษัทเหรออ๋อเหรอบริษัทโรเย่นเหรอเหรอบริษัทโรเย่นเหรอโรเย่นเรนโบ้นะเอาละนี่เรนโบ้ได้มาบริษัทโรเย่นเรนโบว์ได้มีศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความรักชาติคือชาติไทยของเรานี่เป็นสมบัติของทุกท่านนี่ก็ในนามท่านผู้รักชาติคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโรเย่นแรนโบว์นี่แล้วนิมนต์หลวงตามาเยี่ยมมาเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟัง เพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจเพิ่มบุญบารมีที่เป็นงานสิริมงคลในวันนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมคือธรรมภายในใจให้ส่งเสริมไปพร้อมๆกัน เรารักชาติมีมากมีน้อยต่างคนต่างเสียสละเพื่อชาติไทยของเราจะได้มีความแน่นหนามั่นคงและเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยการต่างท่านต่างเสียสละ นี่ก็ท่านทั้งหลายที่มารวมเวลานี้ก็ต่างท่านต่างมีความรักชาติได้เสียสละ และมีความรักใคร่ใฝ่ธรรมจะอยากได้ยินได้ฟังอัตธรรม คำสั่งสอนของท่านผู้เลิศเลอคือพระพุทธเจ้า เลิศเลอเพราะความสิ้นกิเลสความสกปรกโสมมความเลวร้ายความต่ำทรามทั้งหลายอยู่กับกิเลสเรียกก็เป็นภัยของสัตว์โลก
นอกจากนั้นยังเป็นภัยต่อธรรมอีกด้วย พระพุทธเจ้าท่านเลิศเลอก็เพราะปราศจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายที่บทแล้วในพระทัยตรัสรู้ขึ้นมาพระทัยสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุพระญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงหมดไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับสิ่งต่างๆที่จะมาปิดบังลี้ลับเช่นปิดบังสายตาให้เรามองไม่เห็นอย่างนี้ไม่มีในพระญาณของพระพุทธเจ้าทะลุไปหมดไม่มีวัตถุใดแม่น้ำมหาสมุทรจะมากั้นกลางปิดบังเอาไว้ว่าไม่ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้ไม่มีทรงรู้เห็นตามเป็นจริงทุกอย่าง แล้วนำธรรมนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อให้มีหูแจ้งตาสว่างพอมองเห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปขึ้นโดยลำดับลำดาเรียกว่ามาเปิดหูเปิดตาของสัตว์โลกทั้งหลายที่กำลังมืดบอดให้ค่อยสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาจากอัตจากธรรม อันเป็นความสว่างจ้าครอบโลกธาตุอยู่เป็นประจำ นี่แหละคือศาสดาของพวกเราทั้งหลายที่มีนามว่าลูกไปเรียกว่าชาวพุทธหรือลูกพระพุทธเจ้าลูกแห่งชาวพุทธเราจึงได้ปฏิญาณตนกราบไหว้ท่านเพราะท่านเหนือพวกเราทุกอย่างทุกอย่างเราก็เป็นเหมือนสัตว์โลกท่านเป็นผู้พ้นแล้วจากโลกทั้งหลายเพราะคำว่าโลกกับทุกข์ย่อมมีความเจือปนกันไปสำหรับธรรมนั้นไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วขึ้นชื่อว่าภัยแม้นิดหนึ่งไม่มีพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่ละองค์ศาสดาของพวกเราพระธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าธรรมธาตุพระสงฆ์ก็ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมขึ้นมาจากการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วได้ผลขึ้นมาเป็นลำดับลำดับลำดา จนกระทั่งถึงอรหัตตภูมิเป็นสารณะของโลกได้โดยสมบูรณ์เราทั้งหลายมีซึ่งเป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เลิศเลอทั้งสามพระองค์นี้ครองหัวใจจึงขอให้ระลึกนึกน้อมไว้เสมอภายในจิตใจอย่าปล่อยอย่าวางอย่า ทอดทุละในความเลิศทั้งหลายนี้แล้วปล่อยใจไปหาความเลวทรามจิตใจจะพาให้เราเลวทรามกิริยาท่าทางออกไปเพื่อการขวนขวายทุกข์ด้วยอำนาจแห่งจิตใจที่เลวทรามอยู่แล้วบ่งการให้ทำต่างๆ จึงขอให้น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจเสมอนี่คือสรณะอันเอกอุแห่งชาวพุทธของเราสิ่งของภายนอกไม่ว่าท่านว่าเราเคยเกิดใครเกิดสถานที่ไหนไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลย่อมอาศัยสิ่งนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่กินที่หลับที่นอนเป็นธรรมดานั่นเพียงอาศัยสำหรับภายนอกคือเกี่ยวกับร่างกายโดยเฉพาะเพียงเท่านั้น เรียกว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัยของกายแต่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอาศัยอย่างแท้จริงแบบฝากเป็นฝากตาได้เหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราระลึกนึกน้อมอยู่ภายในใจเสมอเรียกว่าเราสร้างสรณะอันเลิศเลอเข้าสู่ใจของเรานี่เรียกว่าที่พึ่งของใจ วัตถุต่างๆตึกรามบ้านช่องถนนหนทางอาหารการบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยเหล่านี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยเพียงส่วนร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะติดตามจิตใจของเราหรือหนุนจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือบรรเทาทุกข์เป็นอย่างน้อยไปได้โดยลำดับ
เหมือนคุณงามความดีมีพระพุทธหรือพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นอยู่ภายในใจ นี่เรียกว่าเป็นที่พึ่งของใจขอให้พากันทราบโดยทั่วกันชาวพุทธเรารู้สึกว่าขาดสรณะภายในใจเรียกว่าที่พึ่งของใจเป็นอย่างมากทีเดียวจนหน้าวิตกเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการในสถานที่ใดจึงไม่เว้นที่จะเน้นหนักทางสรณะคือที่พึ่งของใจต้องได้แสดงถึง ธรรมอันเป็นที่พึ่งของใจอยู่เสมอมาเพราะส่วนภายนอกอันเป็นด้านวัตถุนั้นต่างคนก็ต่างขวนขวายกันอยู่ที่ไหนขวนขวายแม้แต่สัตว์เขาก็ต้องขวนขวายหาที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนมีรวงมีรังเราก็มีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน นั่นเป็นวัตถุภายนอกต่างคนก็ต่างขวนขวายอยู่แล้วส่วนสรณะคือที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายของใจในภพต่อไปนั้นได้แก่บุญแก่กุศลไม่ค่อยมีและไม่มีภายในใจ นี่จึงเป็นที่น่าวิตกมากแก่ชาวพุทธของเรารู้สึกจะว่าเว่ยฝอยคว้าไปหาสิ่งที่หาสาระไม่ได้เสียมากต่อมากสิ่งที่เป็นสาระซึ่งควรแก่ใจจะได้อาศัยพึ่งร่มเงาแห่งธรรมที่ตนสร้างไว้นั้นไม่ค่อยมีและไม่มีจึงทำให้เกิดความวิตกวิจารต้องได้เทศนาว่าการย้ำลงสรณะของใจคือที่พึ่งของกายได้พูดแล้วตะกี้นี้ที่พึ่งของใจนี้เรียกว่าขาดแคลนมากที่สุดไม่ค่อยได้ลึกถึงกันและกันเลยมีแต่เรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นอยู่ภายนอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสกับสิ่งใดส่วนมากมักแต่สิ่งล่อลวงชักจูงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินไปตามแล้วก็ต่ำลงภายในใจความต่ำซามแห่งจิตใจนี้ขนทุกข์มาให้พร้อมในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นจึงนำธรรมมาส่องมาสอนคือมาส่องลงที่จิตใจของมนุษย์เราและมาสอนมนุษย์เราให้ได้เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์นี่เป็นที่เกาะเป็นที่อาศัยของใจหรือว่าเป็นที่แผดเผาถ้าเป็นฝ่ายชั่วเรียกว่าเป็นสถานที่แผดเผาทรมานจัดผู้ทำความชั่วช้าละมกต่างๆและสถานที่ดีก็ได้แก่ที่เราสร้างคุณงามความดีไว้แล้วด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราตลอดเวลายิ่งเป็นการดีนี่คือหลักอันใหญ่หลวงคือความดีอันเป็นที่พึงพอใจความดีเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องอุดหนุนพวกเราทั้งหลายที่บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญความดี ให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นลำดับกับกรรมชุบกรรมดีของตัวถ้าผู้มีความดีมากเพราะการสั่งสมบุญกุศลมากผู้นั้นสามารถที่จะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้โดยประการทั้งปวงดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิง สรณะของเราพระพุทธเจ้าหนึ่งพระสงฆ์สาวกหนึ่งแต่ก่อนท่านก็ได้รับความทุกข์ความทรมานเหมือนกันกับสัตว์โลกทั่วไปไม่มีใครยิ่งยอนกว่าใครพูดถึงเรื่องภพเรื่องชาติต้องสับปนแล้วคนกันไปกับความทุกข์ความสุขบ้างทุกข์บ้างการเกิดมีสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนหาประมาณไม่ได้ในวิญญาณแต่ละดวงละดวงจากหัวใจของสัตว์ของบุคคลที่ออกจากร่างซึ่งหมดสภาพแล้วนี้ไปเกิดตามอำนาจแห่งบุญกรรมของตน
พราะฉะนั้นการเกิดจึงหาความซ้ำซากได้ยากเพราะกรรมนี้พาผันพาแปรให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆซึ่งเราก็ไม่ทราบแต่เมื่อเวลาเกิดมาแล้วถึงได้ทราบ เช่นอย่างมนุษย์ของเรานี่พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทราบว่าตนเป็นมนุษย์มีความโง่ความฉลาดฐานะยากจนหรือมั่งมีขนาดไหนก็เพิ่งมาทราบตอนที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วและทราบว่าเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แต่สัตว์ทั้งหลายเราอื่นๆนั้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยทราบและไม่ทราบกันว่าตนเกิดเป็นอะไร แต่แล้วก็เสวยผลกรรมไปตามสภาพแห่งกรรมดีชั่วของตนเช่นเดียวกันหมดนี่เราเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องติดแนบอยู่กับใจผลของกรรมได้แก่ดีชั่วกลายเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาแก่ผู้ทำผู้ดำรินั้นได้แก่ใจดำริทางที่ติดไม่ดังทางชั่วก็ทำเจ้าของให้หมุนไปทางชั่วพูดชั่วทำชั่วผลก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาใจเป็นผู้รับเหมาทุกข์ทั้งหลายที่ใจเป็นผู้บงการให้ทำนั้นๆผลจึงแตกต่างกันท่านแสดงไว้ในตำราว่า กัมมังสัตเตวิพัชชติยะดิดังหินัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีประณีตเลวทรามต่างกันจะไม่เหมือนกันมีความประณีตก็มีเลวทรามก็มีสถานที่อยู่ที่เกิดที่เสวยก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับกรรมของใครทำดีทำชั่วหนักเบามากน้อยเพียงไรผู้นั้นจะเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมอันไม่ดีของตนผู้ที่ทำกรรมดีเอาไว้ผู้นั้นก็จะเสด็จเสวยกรรมดี เป็นบุญเป็นกุศลหนุนหัวใจของเราไปในภพชาติต่างๆแม้จะเกิดจะตายเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่กำเนิดที่เกิดของผู้มีบุญย่อมมี ความบรรเทาเบาบางเรื่องความทุกข์ทั้งหลายมีที่แก้กันเหมือนว่าโรคมียาก็มีหมอก็มีแก้กันไปก็พอบรรเทาและหายโรคไปได้แต่ผู้ที่ไม่มีความดีเลยนั้นหมดหวังตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากร่างนี้แล้ว ไปเกิดในภพหน้าภพหน้าคือร่างข้างหน้าอาจเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีก็ได้อาจเป็นเทพบุตรเทวดาอินทรหมก็ได้เป็นได้ประเภทต่างๆนี่แหละเรื่องอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วแยกสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดในที่ต่างๆกันตามอำนาจแห่งกรรมดีชั่วของตน จึงไม่ควรประมาทสำหรับเราเวลานี้เกิดมาเป็นมนุษย์เราทราบแล้วว่าเป็นมนุษย์ แล้วมาเจอพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอด้วยก็เหมาะสมกับภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราอยู่แล้ว จึงควรฝากใฝ่ในอัตในธรรมในคุณงามความดีและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในนำไปปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดี การทำในทางถูกทางดีย่อมเป็นผลราบลื่นดีงามเป็นที่พึงปรารถนาแก่เราเสมอไปไม่ควรจะทำความชั่วช้าละโมกทั้งหลายโดยกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกหลอกตลอดเวลากิเลสตัวใดก็ตามไม่เคยปรากฏว่าฉุดว่าลากสัตว์โลกให้พ้นจังลมเลือกให้มีความสุขความเจริญเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมจนกระทั่งถึงขั้นพระอรหันต์สุดความทุกข์ทั้งหลายถึงบรมสุขได้ไม่เหมือนธรรมธรรมมีมากน้อยเท่าไรเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากขึ้นจากหล่มลึกแห่งความทุกข์ทั้งหลายเป็นลำดับลำดา จึงขอให้พากันพยายามฝักใฝ่ต่ออัตต่อธรรมแม้จะฝืนไม่อยากทำความฝืนไม่อยากทำนั้นคือกิเลสกั้นกลางห่วงห้ามการกระทำของเราไม่อยากให้เราทำถ้าเราปล่อยไปตามความไม่อยากทำนั้นเสียเราก็ไม่ทำ
ทีนี้คนเราอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่อยากทำอันหนึ่งต้องอยากทำอันหนึ่งจนได้เช่นไม่อยากทำบุญมันก็อยากทำบาปในตามหลักธรรมชาติที่เป็นความชั่วช้าละโมกอยู่โดยดีผลก็ต้องได้ไปตามกิเลสที่หลอกลวงว่าไม่ให้ทำแต่มันเปิดทางให้ทำทางหนึ่งจนได้นั่นแหละให้พากันระมัดระวัง นี่หลักกิเลสกับธรรมเป็นเครื่องเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันเช่นเราอยากจะทำบุญให้ทานเนี่ยเอาหัวใจเราออกวัดทุกคนก็รู้นะถ้าว่าเราจะอยากไปสร้างความดีนี่อุปสรรคคือกิเลสนั้นจะเกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจของเรามันกีดมันขวางหวงห้ามไม่อยากให้ทำจะไปวัดมันก็ไม่อยากให้ไปเรียกไม่อยากไปและไม่ไปอยากไปฟังเทศนาว่าการมันก็ให้ความเกิดความขี้เกียจขี้คร้านขึ้นมาแทนทำเสียนี่คือกิเลสกีดขวางเราเราจะไหว้พระสวดมนต์เพียงอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ไม่จบเพราะกิเลสมาตัดเสียให้กุดให้ด้วนบางทีได้พุทโธคำเดียวหลับครอกไปแล้วธัมโมสองคำหลับครอกบางทีแล้วได้สังโฆก็หลับไปนี่คือกิเลสมันกล่อมใจไม่อยากให้ทำความดีขอพี่น้องทั้งหลายทราบไว้อย่างถึงใจการแสดงธรรมนี้หลวงตามาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างถึงใจเพราะได้เคยปฏิบัติ ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างเรียกว่าเดนตายกว่าจะได้รู้เรื่องราวกลมายาของกิเลสหลอกลวงเรา ให้ทำแต่ของไม่ดีความดีกิเลสกีดกันห่วงห้ามไม่ทำเราก็ได้พยายามฝ่าฝืนมันตามหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังมามันไม่อยากให้ทำความดีเราก็ฝืนมันทำไม่อยากให้ทำอะไรเราก็ฝืนทำขึ้นชื่อว่าความดีแล้วได้ฝืนทั้งนั้นแหละไม่ใช่ฝืนทำนะฝืนกิเลสทำท่านไม่ได้ฝืนละท่านพออยู่แล้วที่เราฝืนไม่อยากให้เราสร้างคุณงามความดีมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นสร้างขวากสร้างหนามปิดตันทางที่จะไปสร้างความดีไว้ไม่ให้เล็ดลอดออกจากอำนาจของมันไปถ้าเราจะไปสร้างความดีคือความดีนั่นแหละเป็นข้าศึกศัตรูกันกับกิเลสเราใครไปสร้างความดีผู้นั้นคือจะเล็ดลอดออกจากอำนาจความกดขี่บังคับของมันมันจะไม่ยอมให้ทำเราก็ฝืนทำไปเมื่อทำลงไปแล้วก็กลับมาเป็นอำนาจบังคับกิเลสเช่นเดียวดังที่กิเลสกลัวเอาไว้นั่นแหละ เราจึงต้องได้ฝืนการให้ทานเงินที่เราไปใช้ที่ณสถานที่ใดเรื่องใดก็ตามอันส่วนมากมักเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำไม่มีความเสียดายมีมากมีน้อยขนขวายทำได้ทั้งนั้นหมดแล้วยังต้องไปหามาอีกก็กิเลสนั่นแหละพาหามาแล้วก็กิเลสนั่นแหละเอาไปใช้ตามแนวทางของกิเลสเสียหมดไม่ได้หามาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อสาระประโยชน์แก่ตนอะไรบ้างเลยนี่กิเลสพาหาเพราะฉะนั้นโลกเราจึงจนตลอดเวลา สร้างอะไรก็สร้างได้อะไรมาก็ได้แต่มันได้เพื่อกิเลสที่จะเอาไปสังหารเสียทั้งหมดจึงไม่มีปรากฏว่าผู้ใด มีหลักฐานมั่นคงเพราะการสอบแสวงหาตามหน้าของกิเลสที่ได้มามากมวลแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกเย็นใจ เป็นเจ้าหน้าเจ้าตามียศถาบรรดาศักดิ์เพราะกิเลสคุ้มครองรักษาไม่ได้มาเท่าไหร่มันก็เอาไปถลุงหมดเพราะหาเพื่อกิเลสพาให้หา หามาก็เพื่อกิเลสนำไปใช้นำไปถลุงเสียหมดเพราะฉะนั้นการหามานี่ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไม่มีใครเคยว่าพอแล้วหาทรัพย์สมบัติเงินทองนี่เราพอแล้วกิเลสไม่ให้พอมันจึงพอไม่ได้หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่แหละกิเลสถ้าเราจะแบ่งไปทำบุญให้ทานกิเลสถึงหวงมากนะ
เงินสมบัติเข้าของเงินทองนั้นน่ะใครๆมีด้วยกันนั่นแหละเรื่องเงินเรื่องทองเพราะมีเป็นสมบัติประจำตัวด้วยกัน แม้ทุกขตาเข็นใจเขาก็ยังมีต้องมีด้วยกันแต่สำคัญที่จะแยกแยะออกไปสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นสาระประโยชน์แก่ตน เป็นบุญเป็นกุศลเครื่องคุ้มครองใจ เครื่อง อุดหนุนใจให้ไปสู่สถานที่ดีเป็นที่พึงหวังของเรานั้น ยิเลศมันสร้าง ขวากสร้างน้ำสร้างความตันหนีที่เหนียวขึ้นในทันทีทันใดเงินเรามีกี่บาทมีกี่ร้อยกี่พันก็ตามนำไปใช้ตามเรื่องของกิเลสพาให้ใช้แล้วหมดเป็นหมดยังเป็นยังคำว่าเสียดายไม่มี แต่เวลาเราจะไปสร้างคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลเช่นการให้ทานเพื่ออะไรบ้างกิเลสจะกีดขวางทันทีทันใดให้ดูหัวใจเราทุกคนจะทราบได้ใครมีกิเลสมากน้อยก็จะรู้ว่า ความตนีมีมากน้อยเพียงไรนั่นแหละคือกิเลสกีดขวางธรรมไม่ให้นำไปทำบุญให้ทานได้ถ้ามีกิเลสเบาบางลงไปการอยากทำบุญให้ทานกับการที่นำสมบัติมาไว้สำหรับใช้สอยให้เป็นสาระประโยชน์ในครอบครัวเย่าเรือนมันมีเสมอกันอันนี้สำหรับใช้สอยในบ้านในเรือนเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความจำเป็นใดๆ เกียรติเงินเอาไว้เกียรติเหรียญเอาไว้สำหรับสาระประโยชน์อันนี้จะแบ่งทำให้ทานซึ่งเป็นสาระอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่างานใดผลเป็นสาระอันยิ่งใหญ่นี่เราก็เกียรติไว้อย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นการทำโดยธรรมมีมากมีร้อยเราก็ทำกิเลสมันตนีทีเหนียวขนาดไหนเราเป็นผู้ถือไว้เองเงินในกระเป๋าของเราเช่นเราถืออยู่ในมือมันกิเลสมันก็หวงอยู่ในใจมันมาให้แบมือออกไปทำบุญให้ทานเราก็แบได้เพราะเป็นมือของเราเงินของเราทำไมเราแบไม่ได้กิเลสมันหวงอยู่ภายในใจเราก็จะเป็นผู้ให้ทานอยู่ภายในใจรบกับความตนิดที่เหนียวเป็นความเสียสละได้ทั้งนั้นถ้าเราตั้งใจจะรบกับกิเลสได้ด้วยกันทั้งนั้น ทีนี้เมื่อเรารบไปหลายครั้งหลายหนกิเลสก็ค่อยอ่อนข้อลงไปความตนิดที่เหนียวค่อยเบาลงไปเพราะผู้ทำบุญให้ทานนั้นย่อมทำจิตใจให้เยือกเย็นมีความชุ่มชื่นเบิกบานภายในจิตใจไม่ได้เหมือนกับกิเลสครองหัวใจกิเลสครองหัวใจมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้เย็นนะคนมีเงินเข้าทองเข้าของกี่หมื่นกี่แสนบาทหรือกี่ล้านบาทก็ตามอยากเข้าใจว่าคนที่มีความมั่งมีแต่ไม่ได้สนใจในศีลในทานนั้นอยากเข้าใจว่าผู้นั้นจะครองความสุขได้ไม่ได้เหมือนผู้ได้สละทำบุญให้ทานนะต่างกันมากมีเท่าไหร่ก็หาความสุขไม่ได้กิเลสครองสมบัติไม่เหมือนกับธรรมครองสมบัติธรรมครองเงินครองทองนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกชิ้นทุกอันแต่กิเลสนำไปครองนำไปเป็นเจ้าอำนาจแล้วจะมีตั้งแต่ความเสียหายถ่ายเดียวความได้ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอนี่คือกิเลสตัวหึงหวงมากๆแล้วตัวหิวมากๆด้วยได้เท่าไหร่ไม่พอนี่แหละให้พากันทราบเสียว่ากิเลสมันอยู่ภายในใจของเราไม่อยากให้เราสร้างความดีแก่ตนเองให้เป็นไปตามแถวแนวของกิเลสตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องเป็นไปตามแถวตามแนวผลที่จะพึงได้รับเป็นความดีความชอบเป็นความสุขความเจริญกับกิเลสนั้นไม่มีแต่กับเรื่องการทำบุญให้ทานนี่มีตั้งแต่ขณะที่เราทำบุญให้ทานลงไปจิตใจเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใส ยิ่งได้ทำบุญให้ทานมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งเบิกบานถึงวาระที่จะตายก็ไม่มีความสะทกสะท้านเพราะที่พึ่งได้แก่บุญเต็มหัวใจอยู่แล้วสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยอยู่ภายนอกถึงวาระแล้วก็ปล่อยเขาจิตใจก็ทราบเสียแต่ต้นมือเวลานี้มีชีวิตอยู่ก็ครองกันไปใช้กันไปอยู่กันไปกินกันไปเว
เวลาหมดสภาพแล้วสิ่งนี้ก็ปล่อยไปแต่ใจกับบุญกับกุศลกับธรรมที่เราได้บำเพ็ญมานั้นไม่ได้ปล่อยกันติดกับหัวใจไปติดกับหัวใจไปผู้นี้ตายเมื่อไหร่ก็สะดวกสบายอยู่ไหนสะดวกสบายเวลาจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีที่พึ่งได้แก่บุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้แล้วภายในใจเต็มหัวใจเตี่ยมหัวใจตลอดมานี่ละเรียกว่าที่พึ่งภายใน ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจให้มากนะอย่าอยู่กันลอยๆเฉยๆตื่นนั้นตื่นนี้ดังที่เคยพูดสักครู่นี้ก่อนที่ขึ้นมาเทศนี้เรียกว่าตื่นข่าวกันไปล่ำลือกันไปนะสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้เขาก็ตื่นเราก็ตื่นเขาก็อยากได้เราก็อยากได้เขาก็ว่าอันนั้นดีก็อันนี้ดีเอามาแข่งขันกันกิเลสแข่งขันกิเลสจะมีใครแพ้ใครชนะตัวแพ้ก็คือตัวของเราที่วิ่งตามกิเลสตัวแข่งขันนำเราไปแข่งขันกันนั่นแหละ เนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างที่เทศเมื่อพูดสักครู่นี้ว่ากระต่ายตื่นตูมกระต่ายนอนหลับอยู่ใต้ ต้นตาล เวลากระต่ายนอนหลับสนิทลมพัดมาลูกมะตูมนั้นโหล่นลงมาถึงก้านตาลก้านสะดันวันไหวขึ้นเวลานั้นตกลงมาพื้นกระต่ายนึกว่าฟ้าดินถล่ม เลยโดดวิ่งแล้วตัวรอดไปเลยไม่คิดชีวิตแต่วิ่งไปเห็นเพื่อนเจอเพื่อนที่ไหนแล้ววิ่งมาอะไรวะฟ้าดินถล่มฟ้าดินถล่มไอ้พวกเพื่อนกันก็ไม่ได้คิดอ่านไตรตรองว่ามันฟ้าดินถล่มด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็วิ่งตามกันไปวิ่งตามกันไปไปเจอพวกสัตว์ต่างๆเป็นวัวเป็นควายก็ถามก็บอกได้ความมาเดียวว่าฟ้าดินถล่มต่างสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งตามกระต่ายตัวตื่นตูมนั้นไปด้วยกันหาหลักเกณฑ์ไม่ได้แข้งหักขาหักเป็นตายเขาไม่ว่ากลัวฟ้าดินถล่มไปตามๆกันได้รับความเสียหายมากมายสัตว์ทั้งหลายที่ตื่นไปตามๆกันโดยหาเหตุผลไม่ได้นั้น จึงไปเจอพระยาราชสีได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าจอมปราด คนนั้นก็ว่าอันนั้นดีคนนี้ก็ว่าอันนี้ดี อันไหนผ่านเข้ามาดีหมดดีหมดแล้วตื่นกันหาสาระไม่ได้คนนี้ก็ตื่นคนนั้นก็ตื่นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกประกาศธรรมสอนโลกว่าโกนุห้าโซกิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปดีปังนกเวสถาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งโลกอยู่ด้วยอำนาจแห่งความทะเยอทะยานไม่มีการหยุดยั้งสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีวันอิ่มพออยู่เช่นนี้พวกท่านทั้งหลายลื่นเริงตื่นกันมาหาอะไรไม่มีการหยุดยั้งพักตัวบ้างเป็นยังไงโลกนี้มันมืดบนอนตะการมาแต่การไหนๆยังไม่เบื่อต่อความมืดบนความลุ่มหลงอยู่เหรอทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งคือคุณงามความดีเข้าสู่ใจเล่านี่พระพุทธเจ้าเตือนอย่างนั้นแล้วในนิทานนั้นก็บอกว่าพระยาราชสีไม่ได้บอกพระพุทธเจ้านี่เป็นข้อเปรียบเทียบท่านแสดงไว้ในชาดกก็มี เมื่อไปถึงพระราชาชสีพระยาราชสีก็ห้ามไม่ให้ไปต่างตัวต่างวิ่งมาขาหักแข้งหักไม่คำนวณแหละพอไปถึงพระราชาพระยาราชสีพระยาราชสีห้ามเอาไว้เพราะพระยาราชสีเป็นสัตว์ที่มีอำนาจมากก็เลยต้องยอมจำนนและให้พาไปดูฟ้าดินถล่มนั้นไปถามกระต่ายตัวไหนก็ตัวนี้ก็ว่าตัวนั้นตัวนั้นก็ว่าตัวนั้นที่แรกมีกระต่ายตัวเดียวตื่นตูมวิ่งมาหาหมู่เพื่อน ที่ได้เพื่อนฝูงที่ลุ่มหลงเป็นบ้าด้วยกันก็เลยเป็นกระต่ายเป็นบ้ากันหมดแล้วถามตัวไหนก็ไม่ได้เลือกว่าตัวไหนเป็นว่าฟ้าดินถล่มเลยไม่ได้สับได้แสงแล้วก็พาไปดูที่ว่าฟ้าดินถล่มไปถึงตัวที่จริงๆ คือกระต่ายตัวมันพาหมู่เพื่อนหลงล่ะแล้วให้พาไปดูมันก็มีตั้งแต่มะตูมที่หล่นถูกก้านตาลแล้วตกมาทิ้งอยู่ร่มตาลนั่นเท่านั้นนั่นแหละ
พระยาราชสีจึงสอนว่า เธอทั้งหลายชื่ออะไรให้มีเหตุมีผลอย่าตื่นอย่าเต้นให้มีหลักมีเกณฑ์จะมีการยับยั้งชั่งตัวได้คนเราถ้าปล่อยให้เป็นตามความเพลิดความเพลินนี่ก็เหมือนกระต่ายตื่นตูมนั่นแหละจะตื่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดจึงขอให้มีธรรมยับยั้งชั่งตัวไว้บ้างอันไหนที่ไม่ดีอย่าทำถึงอยากทำก็ให้หักห้ามกันไว้ไม่งั้นเสียคนจริงๆนั่นแหละธรรมท่านเตือนไว้สอนไว้ นี่พวกเราทั้งหลายก็ มันเป็นพวกกระต่ายตื่นตูมคนนั้นก็ว่านั้นดีคนนี้อันนั้นดีอะไรผ่านตาเข้ามาคว้ามาคว้ามามีแต่ดีทั้งนั้นเหลวไหลไปตามๆกันเรื่อยๆมาอย่างนี้ถึงขอให้มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตัวเวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เหมือนหนึ่งว่าป่าช้าไม่มีในโลกนี้แต่เวลาตายมันก็มีป่าช้าอยู่กับเราที่เกิดมาด้วยกันทุกคนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีใครแพ้ใครชนะเป็นป่าช้าผีเป็นก็คือเราเพิ่งเกิดมาป่าช้าผีตายก็คือสภาพร่างกายของเราเมื่อหมดลมหายใจแล้วตายได้ด้วยกันนี่ให้เราคำนึงถึงความตายบ้างจิตจะได้มีการยับยั้งหาที่พึ่งที่เกาะได้แก่พุทโธธัมโมสังโฆ ได้แก่ทานแก่ศีลแก่การภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบร่มเย็น ใจของเราจะมีความสุขนี่เราเรียกว่าสร้างสรณะภายในสร้างธรรมขึ้นที่หัวใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมภาวนานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียว ในวงชาวพุทธเราที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งผู้ถือพุทธอย่างดีอย่างมีหลักมีเกณฑ์ต้องเป็นผู้ได้ภาวนาคืนหนึ่งคืนหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนให้ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งเก้าอี้หรืออะไรก็แล้วแต่เก้าอี้ลักษณะนี้จะเป็นขุนนางไปไม่สมกับผู้บำเพ็ญธรรมนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิระลึกคำบุดีกรรมเป็นอารมณ์ของใจเช่นนึกพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอยู่ภายในใจด้วยสติระมัดระวังรักษาอย่าให้ใจนี้สายแสบไปกับอารมณ์ของกิเลสซึ่งมันเคยฉุดลากไปตลอดเวลาให้ใจอยู่กับคำว่าพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆตามจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดให้ทำนำธรรมบทนั้นมากำกับบริกรรมพุทโธพุทโธ มีสติบังคับไม่คิดไปเรื่องอื่นให้คิดแต่คำบริกรรมคำเดียวเท่านั้นนึกอยู่นั้นสติตั้งอยู่นั้นจิตของเราจะค่อย หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายแล้วจะหดตัวเข้ามาสู่ความสงบใจเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นย่อมสบายหายห่วงทุกอย่างก็มาทราบโทษของตัวเองในขณะนั้นทีเดียวว่าที่หาความสุขความสบายไม่ได้เพราะจิตนี่คิดยุ่งนั่นยุ่งนี่กวนตัวเองเวลานี้จิตไม่ยุ่งไม่คิดไม่กวนตัวเองความสุขจึงเกิดขึ้นเวลาจิตสงบนี้เห็นคุณค่าแห่งความสงบของใจในทันทีทันใดที่ใจมีความสงบ นี่แหละการสร้างที่พึ่งสมเราเป็นชาวพุทธขอให้มีการคำภาวนาเป็นหลักใจของชาวพุทธเราจะมีที่ยึดที่เกาะเพียงแต่ว่าถือพุทธเฉยๆมันเป็นลมๆแรงๆไปเลยไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรแต่กระทำทำไปตามกิเลสเสียทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ค่อยมีกิริยาของพุทธคือธรรมเข้าแฝงในกิริยามารยาทแห่งการกระทำของตนเลยอย่างนี้ไม่สมชื่อสมนามกับเราเป็นชาวพุทธเพียงขอให้มีพุทธติดตัวในวันหนึ่งวันหนึ่งนะ อย่างน้อยที่สุดขอให้ได้เวลาจะหลับจะนอนเพราะเวลานั้นเราไม่ได้หวังอะไรแล้วแหละมีแต่จะหลับจะนอนอย่างเดียวให้นึกภาวนาเวลานั้นอย่างน้อยขอบิณฑบาตกับพี่น้องทั้งหลายเพียง10นาที10นาทีนั้นไม่ได้นานอะไรเลยนะ
ใน10นาทีนั้นให้คำให้เราทำภาวนา นึกคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือธัมโมตามแต่จริตชอบในธรรมบทใดให้นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมมีสติกำกับอยู่กับธรรมบทนั้นอย่าให้มันคิดปรุงไปอย่างอื่นแล้วจิตจะสงบเข้ามาสงบเข้ามาปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาความสุขที่เราไม่เคยคาดเคยฝันเราก็จะปรากฏในเวลานั้นซึ่งเป็นความสุขที่ผิดแปลกจากความสุขทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาในทางโลกซึ่งกิเลสมัน มันเอาน้ำตาลเคลือบไว้พอเป็นความสุขนิดหน่อยนิดหน่อยนอกนั้นเป็นแต่ยาพิษทั้งหมดแต่นี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเย็นใจแล้วนี่เย็นจริงๆนะ เย็นสงบจริงๆเป็นความอัศจรรย์ขึ้นในขณะนั้นเวลาจิตสงบจริงๆเรื่องความสุขเราไม่ต้องหาความเย็นใจความแปลกประหลาดความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นจากจิตที่มีความสงบแน่วแน่ในเวลานั้นนี่แหละให้จำอันนี้ไว้ให้ดี หลวงตามาสอนนี่ไม่ได้สอนด้วยความงมงายนะ หลวงตาทำมาแทบเป็นแทบตายเรียกว่าเด่นตายจึงได้มาสอนพี่น้องชาวไทยเราสอนให้เรียกว่าเต็มแม่เต็มหน่วยสอนอย่างไม่มีความสงสัยในการกระทำมาทั้งผลที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรนำมาพูดได้อย่างจะแจ้งเพราะเราประจักษ์เสียเอง การบำเพ็ญจิตเนี่ยเวลากิเลสมันห้อมล้อมันไม่อยากให้สนใจในอัตในธรรมนะอะไรขึ้นชื่อว่ากิเลสนี่ดีไปหมดนะความโลภก็ดีดีไปหมดเหมือนจะมีป่าช้าประหนึ่งว่าจะไม่ตายกับโลกก็เลยจะครองความโลภจากสมบัติที่ได้มามากน้อยนี่ตลอดตั้งกับตั้งกันเห็นไหมกิเลสสร้างความเลยเถิดให้เราคนเราเกิดมาจะไม่ตายได้ยังไงเกิดแล้วมันต้องตายแล้วสิ่งนี้ก็อาศัยชั่วการเวลาเท่านั้นถึงการแล้วมีมากน้อยเพียงไรก็ปล่อยทิ้งกันไปเพราะสูตรวิสัยที่จะครองไว้ได้เหมือนมีชีวิตอยู่นี่นี่เวลามีชีวิตอยู่ให้เรากะตวงตัวเองเอาไว้เวลาไม่มีชีวิตอยู่นี่เอาสร้างไปเรื่องการอยู่การกินการใช้การสอยเกี่ยวกับธาตุกับขันนี่มันมีความบกพร่องต้องการอยู่เสมอเราก็หามาให้มันเอาส่วนคุณงามความดีภายในใจใจเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากความทุกข์ความทรมานภายในใจบีบบี้เสียไฟอยู่ตลอดเวลาให้หาธรรมเข้าสู่ใจเพื่อการระงับดับความทุกข์ทั้งหลายภายในใจนี้ลงด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเราจะได้ที่พึ่งทั้งภายในภายนอกสมกับเราเป็นชาวพุทธโดยแท้เนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้อย่างถึงใจหลวงตาสอนด้วยความเมตตาอย่างถึงใจได้ปฏิบัติมาแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นที่ตะเกียกตะกายภาวนาไม่เอาไหนไม่เอาไหนกิเลสมันไม่ให้เอาไหนขึ้นชื่อว่าจะทำความดีความชอบกิเลสมันลากมันเฉ็นออกนอกลู่นอกทางมันจะไม่เอาไหนบังคับกันอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักหลายครั้งหลายหนกิเลสมันก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจิตใจเราที่ว่าวุ่นขุ่นมัวมาตลอดเวลา ไม่เคยนึกเคยฝันว่ามันจะสงบร่มเย็นสร้างความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาแก่ใจของเรามันก็ได้เห็นเมื่อเราได้เอาจริงเอาจังกับมันแล้วเพราะกิเลสมีกำลังมากมันต้องฟัดต้องเหวี่ยงกับผู้จะสร้างความดีไม่ยอมให้สร้างให้อยู่ในเงื้อมือของมันด้วยการทอดทุละในการทำดีปล่อยตัวไปกับความชั่วล้วนๆเท่านั้นเองนี่เวลาเราบีบบังคับมันเข้าบีบบังคับมันเข้า หลายครั้งหลายหนจิตก็มีความสงบเย็นลงไปจนกระทั่งเป็นความสงบแน่วเกิดความมหัศจรรย์ในตัวเองไม่เคยคาดเคยคิดตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นความสุขความมหัศจรรย์แบบนี้แบบนี้ตั้งแต่วันนั้นมาได้หลักได้เกณฑ์ฝังลึกแล้วทีนี้แม้จิตจะไม่เป็นอย่างสงบอย่างที่เคยเป็นมานั่นก็ตามแต่ความฝังลึกในความเชื่อว่าที่เคยเป็นแล้วนั้นแน่อยู่ภายในจิตใจนั่นละเป็นกำลังใจของเราให้เราอุตส่าห์พยายามอีกแต่เวลาภาวนาสมมติว่าจิตสงบวันนี้แล้วนะขอความกรุณาพี่น้องทั้งหลายอย่าได้ไปเป็นสัญญาอารมณ์กับผลที่เกิดขึ้นมาแล้วเช่นอย่างคืนนี้เราภาวนาจิตของเราสงบเย็นเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมา
วันหลังอย่าเอาความเย็นความมหัศจรรย์นี้มาเป็นอารมณ์ของใจมันกลายเป็นสัญญาอดีตไปแล้วให้ทำเป็นปัจจุบันเช่นเมื่อคืนวานนี้ทำยังไงไม่เผลอสติบังคับให้ภาวนาอยู่กับกรรมบริกรรมก็ให้อยู่ที่นี่เราอย่าไปคาดไปหมายผลที่เกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่หลวงตาเคยเป็นแล้วจึงสอนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบเวลาจิตเกิดก็มหัศจรรย์นี้ทั้งวันรู้สึกว่าเหมือนหนึ่งว่าไม่เผลอเลยนะเพราะความประวัติเพราะความดูดดื่มในผลที่ตนทำอยู่นั่นนะกลางวี่กลางวันเรียนหนังสือก็เรียนไปแต่จิตใจมันฝังลึกในผลที่รู้นั่นแหละมันเป็นอารมณ์ขนาดนั้นนะงั้นเวลาภาวนาก็อยากได้อย่างนั้นทีนี้มันไม่ได้อย่างสมใจแล้วก็ทอดทุระ คือจิตไปเป็นอารมณ์กับความอัศจรรย์ของเหล่านั้นมันไม่ตั้งหน้าภาวนามีแต่จะเอาผลอย่างนั้นเอาผลอย่างนั้นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าเราไปทำงานประจำวันให้เขานายเขาเห็นเราทำงานดีวันนี้ตกรางวัลให้เสีย100 บาทตื่นเต้นดีใจวันหลังไม่ทำงานไปก็ไปทวงเอารางวัลจากนายอีก100 บาทมาเอาอะไร100 บาทก็เมื่อวานนี่นายให้ผม100 บาทวันนี้ผมก็มาเรียกก็เมื่อวานนี่แกทำงานนี่นะแกทำงานดิบดีแล้วก็ต้องให้รางวัลสมกับคุณค่าแห่งงานของแกละดิวันนี้แกไม่ทำจะมาเอา100 บาทได้ยังไงมันก็ไม่ได้100 บาทนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละ วันหลังเราจะให้ปินความแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนั้นทั้งที่เราไม่ได้ภาวนาพุทโธด้วยสติกำกับเลยแต่เราจะไปเอารางวัล100 บาทคือความอัศจรรย์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้มันก็ไม่ได้จึงต้องปล่อยเสียให้หมด ที่มันเป็นมายังไงให้เอาใหม่ให้ตั้งปัจจุบันลงไปจิตจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาอีกแล้วจะหนาแน่นขึ้นมานี้เวลาใจได้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาแล้วจะค่อยสง่างามขึ้นมาเอาพูดตรงๆไว้ในท่ามกลางอกเรานะจิตคือความรู้อันนี้แหละเวลานี้มันสร้างไปตามสรรพางร่างกายหาจุดของผู้รู้คือจิตจริงๆไม่เจอคนเราจึงถือว่าร่างทั้งร่างกายทั้งกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสียสิ้นเพราะไม่ทราบว่าจิตแท้เป็นยังไงทีนี้เวลาเราอบรมจิตใจของเรา ให้มีความสงบเข้าไปแล้วจุดแห่งความรู้ความเด่นดวงจุดแห่งความผ่องใสจะปรากฏอยู่ที่ข้ามกลางหัวอกของเราหรือที่ต่อไปมันก็รู้ได้ชัดว่าอ๋อความรู้แท้ๆอยู่ที่นี่อะไรร่างกายก็เป็นร่างกายแต่ใจนี่ไม่ใช่กายมันก็รู้ที่นี่นี่แหละเราได้ทราบชัดว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งที่ครองร่างอยู่นี่คือใจเราจะทราบเป็นลำดับลำดาจากการภาวนานี่นี่หลวงตาได้อธิบายให้ฟังพอเป็นแนวทางเราได้เริ่มพิจารณามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจิตใจสง่างามเอาจนกระทั่งไปอยู่ที่ไหนสว่างกระจ่างแจ้งภายในหัวอกตลอดเวลาไม่สนใจความอดความอิ่มความทุกข์ความยากลำบากเข็นใจอะไรมีแต่ความดูดดื่มกับใจที่มีความสง่างามความสงบเย็นใจอยู่ภายในอยู่ไหนสบายหมดนั่นเห็นไหมถ้าใจสบายสิอย่างเดียวโลกนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรนะที่โลกมีความหมายมากๆคือกิเลสมันสร้างหลอกลวงเราให้ดีดให้ดิ้นต่างหากนะแต่หาความสุขไม่เจอเวลามาสร้างทางอัตทางธรรมแล้วจะปรากฏเด่นดวงขึ้นที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งของนักภาวนาภาวนานี่สำคัญมากนะเอาให้เห็นได้จริงๆบางรายถึงกับเกิดความอัศจรรย์ในวันสองวันก็ได้แต่จะได้ง่ายหรือไม่ง่ายก็ตามขออย่าปล่อยวางการภาวนาทำจิตให้สงบเย็นใจขึ้นไป นี่ละจิตเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ขั้นต่อมาก็สว่างขึ้นเรื่อยๆๆความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เป็นเหมือนภูเขาทั้งลูกแน่นปึงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์อะไรง่ายๆใดจากนั้นก็สติปัญญาแก่กล้าสามารถขึ้นไปลำดับลงดาสังหารกิเลสขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปความโลภที่เคยมีในหัวใจเต็มหัวใจสลายตัวลงไปความโกรธสลายตัวลงไปราคะตัณหาที่ดิ้นที่ดิ้นหาหญิงหาชายเป็นอยู่ภายในใจสลายตัวลงไปสลายตัวลงไปสุดท้ายขาดสะบั้นลงไปหมดความโลภตัวเป็นภัยในหัวใจขาดลงไปแล้วความโกรธ
ราคะตัณหาตัวเป็นภัยในหัวใจขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรมารังแกมารังควานจิตใจจิตใจเป็นอิสระสว่างจ้าขึ้นมาหาทุกข์ไม่ได้ละที่นี่นี่ถึงร่างกายจะมีความทุกข์ความลำบากด้วยเจ็บหัวตัวร้อนก็ตามแต่ไม่เข้าไปยุ่งกับใจใจจะเป็นอันหนึ่งร่างกายเป็นหนึ่งรู้ได้อย่างชัดเจนฟาดจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจนะใจนี่เวลาถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้ว สว่างครอบโลกธาตุอะไรจะมีอำนาจมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสตัวที่ควบคุมแต่ก่อนไม่มีอะไรเสมอใจแล้วนี่แหละใจอันนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เป็นใจอันนี้มาสั่งสอนสัตว์โลกพระอรหันต์ท่านก็ได้ใจอย่างนี้มาสั่งสอนสัตว์โลกท่านครองบรมสุขตลอดมานี่แหละทำเลิศมาอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าถือแบบเล่เล่ล่อนๆ รูปๆคำๆไม่เกิดประโยชน์นะสุดท้ายก็จะตายเปล่าๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรติดเนื้อติดตัวทั้งๆที่ดิ้นดีดกันทั่วโลกดินแดนได้ดิ้นไปตามลมตามแรงก็เฉยหาสาระไม่ได้เพราะไม่ได้สร้างสาระภายในใจไว้สำหรับตัวจึงหาสาระไม่ได้ตายที่ไหนก็จมไปได้เลยถ้าดีดดิ้นไปตามนาฏของกิเลสนะถ้าแบ่งสรรปันส่วนกันเรื่องเวลาทำอัดทำก็ให้มีนี่สารณะทางใจที่พึ่งของใจเอาบำเพ็ญให้มีการทำทานเอาทำลงไปตามเกิดตามมีรักษาศีลสาธรรมเจริญเมตตาภาวนาเอาทำลงไปนี่คือที่พึ่งของใจในส่วนร่างกายนี่อะไรแล้วก็ขวนขวายหามามันหิวข้าวพามันกินเสียหิวน้ำพามันกินเสียอะไรขาดตกข้องหามาใช้มาสอยตามเรื่องของร่างกายที่มันอาศัยสิ่งเหล่านี้จริงหยาบๆนี่ส่วนใจอาศัยธรรมเป็นของละเอียดยิ่งกว่านี้ให้เราแบ่งสรรปันส่วนอย่าปล่อยวางร่างกายวันหนึ่งเกิดมานี่เท่าไหร่แล้ว กี่ปีกี่เดือนแล้วจะตายวันไหนเราได้ชั่งดูตัวของเราไหมจะพากันเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวอยู่นี้ตลอดไปทั้งคนหนุ่มคนแก่คนเฒ่าชราก็ยังไม่ลืมเนื้อลืมตัวอยู่หรือทำบุญเจ้าประกาศกล้องมาเพื่อให้เรายึดเราถือเป็นหลักใจของเราอันเลิศเลยให้พากันตั้งอกตั้งใจนะไม่งั้นจะตายเปล่าๆนะเราอย่าไปตื่นโลกเกินไปโลกนี้คือโลกกิเลสตื่นกันทั้งนั้นแหละกิเลสไม่พาคนให้รู้มิจฉาพาคนให้หลงเต็มไปหมดทำให้รู้นะกระตุกเข้าไปกระตุกเข้าไปดังที่พูดตะกี้นี่โกนุฮาโซกิมานันโดนั่นนะอย่าพากันตื่นเต้นลื่นลมจนเกินเหตุเกินผลให้คิดถึงเรื่องป่าช้าบ้างให้ว่างั้นนะวันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องหลายฝั่งพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ สมกับเราเป็นชาวพุทธนี่เราไปที่ไหนก็ได้อุตส่าห์พยายามแสดงเพราะเป็นห่วงเป็นใยมากจริงๆเรื่องจิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยแต่ข้างนอกเป็นบ้ากันทั้งโลกนะไม่ว่าโลกเขาโลกเราบ้านใครเมืองใครกิเลสตัวนี้มีอยู่ในหัวใจมันจะหลอกให้ตื่นด้วยกันหมดนั่นแหละถ้าทำมีในหัวใจแล้วจะไม่ตื่นนะ จะมีผักมีดันมีแก้มีถอดมีถอนมีคัดมีค้านกันเรียกว่ามีธรรมแล้วก็มีส่วนดีได้จากธรรมของเราให้พากันนะตั้งใจปฏิบัตินะแล้วจะได้มีความสุขกำเริญทางภายนอกก็ได้ภายในก็ไม่เสียทิศท่าเสียทีเอาอยู่โลกนี้เราก็อาศัยสมบัติเงินทองเข้าของต่อไปจนกระทั่งถึงวันชีวิตหาไม่ตายไปแล้วเราก็ได้ครองอัดครองธรรมคือบุญคือกุศลที่เราสร้างไว้สำหรับใจของเราเรียกว่าคนนั้นไม่จนกรอกจนมุมอยู่โลกนี้ก็ลื่นเลิงบันเทิงไปโลกหน้าก็ไม่บกพร่องมีความเจริญรุ่งเรืองไปอย่างนั้นนะให้พากันจำนะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาและพอเหมาะพอดีกับธรรมที่แสดงแก่พี่น้องทั้งหลายคิดว่าจะพอเข้าอกเข้าใจยึดไว้เป็นหลักเป็นฐานปฏิบัติต่อตนเองหลวงตาสงสารจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะดูมันมืดตื้อไปหมดเนี่ยหัวใจของโลกเนี่ยชาวพุทธเรานี่แหละมันมีความสว่างสวยด้วยอาจด้วยธรรมและมืดด้วยความโลภมืดด้วยความโกรธมืดด้วยราคะตัณหาปิดบังตลอดเวลาไม่มีวันตื่นนอนเลยทำไงพากันตื่นบ้างสิอย่าพากันหลับเสียครอกๆทั้งที่ยังไม่นอนเนี่ยมันเกินไปนะมนุษย์เราเอาละบัดนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอดวันนี้เทศน์ได้10นาทีเลย55นาทีเหนื่อยเทศไปเทศมาก็เหนื่อย
ไหนจะรับไหนใครที่เคยขึ้นมารับให้ขึ้นมาใครที่เคยผู้ที่ไม่เคยก็ให้ถอยออกไปผู้ที่ไม่เคยให้ท่านขึ้นมาแต่คอยรับอันดับต่อไปผู้ที่เคยให้โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตบังสกุรจีวรานิบังสกุรจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิบังสกุรจีวรานิบังสกุรจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุทุรจีวกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญจึงมีโครงการท่าป่าให้ชาวประชามารวมมือกัน 84,000 พระธรรมขันธ์จุดมุ่งหมายนั้นญาณสัมปันโนสอน
ป็นคนไทยหัวใจก็อย่าได้กลายเป็นผ่าลืมตัวมัวแต่ช่วยโอกาสปล้นชาติดนเงินของแผ่นดินหลวงตาจึงได้มาบอกคุณคำจุงดับร้อนช่วยผ่อนหนาวสะท้านหลั่งไหลมาทุกคราวบอกข่าวกล่าวมาถึงญาติโยมปัจจัยรวมมาให้ครั้งหลวงเป็นห่วงห่วงหัวใจของชาติเงินทองดอลลาร์เงินทุกบาทเอาไปช่วยชาติเพื่อไทยของเราเป็นไทยป่ามาแล้วพ่อป่ามาแล้วลูกตาน้องหน้ามาพ่อป่ามาแล้วพ่อป่ามาแล้วสาธุชนก็ร่วมมาพร้อมกันทวนมากองทุนละพ่อป่าช่วยชาคนละนิดละหน่อยสามัคคีช่วยกันพึ่งพารวมใจกันศรัทธาหลวงตามาว่าดอนหน้าทองคำอยู่กับพ่อใครฉวยมาพอได้แล้วเอาเลยเดาเอาแล้วแผ่นเลยไม่อยู่เอาล่ะทีนี้ให้พรนะนี่จะให้พรแล้วหมดแล้วให้พรนี่มาเออมาแล้วนี่โธ่นี่ยิ่งใหญ่โตเนี่ยเท่าไรเนี่ยเนื้อเนี่ยเนี่ยนู่นน่ะดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาใครเก่งให้มาแข่งเนี่ยมาแข่งเนี่ยเอามาใครเก่งก็มาแข่งเราจะให้ชนะทันทีเลยนั่นไม่แล้วมาโถแข่งกันเอานี่โถใหญ่เหมือนกันเนี่ยใหญ่เหมือนกันให้คะแนนเสมอกันเอามาเขาจะมาแข่งอีกใครชนะเราจะให้คะแนนชนะเลยนี่ต่อไปนี้จะให้พรนะเสร็จแล้วร้อยแล้วจะให้พรให้พรนะยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานนังอุปกัปปะเทอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังอรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตอันนี้หลวงตาขออนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายที่ต่างท่านต่างเสียสละมาช่วยชาติไทยของเรานะหลวงตาเป็นหัวหน้าด้วยความตะเกียกตะกายเพราะเห็นแก่ชาติไทยของเราเมื่อพี่น้องทั้งหลายมา
ต่างท่านต่างมาบริจาคร่วมกันนี้หลวงตามีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากจึงขอขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันนะเอาละพ่อขอบคุณแล้วยังขอบคุณแล้วยังไม่แล้วนะถ้าใครเอาทองคำดอลลาร์มาอีกยังจะเอาอีกอยู่นี่ยังไม่ลงหลวงตานี่ถอยเมื่อไรเรื่องเอาไม่ถอยเข้าใจเอาละดูสิไปแล้วนะหมดแล้วนะ